ปีที่เข้ามาแรกๆครับประมาณม.5ครับเวลาเตะในบ้านผมบางทีก็เก็บบอลนะครับเขาบอกจริงหรือเปล่าใครที่มาเก็บบอลเนี่ยจะได้ตังค่าเก็บบอลใช่ครับเคยได้น่าจะแมตช์ละ300ครับโอ้โหรู้แล้วนะใช่ครับแล้วมีพวกพี่สตาฟที่เป็นออร์แกไนซ์เคยสั่งไหมพี่ถ้าเกิดเมืองทองแบบได้ประโยชน์เนี่ยส่งบอลช้าอืมใช่ครับเคยมีไหมเคยมีครับ เป็นทุกที่ในโลกเหรอใช่เป็นน่าจะเป็นทุกที่ในโลกแล้วอย่างต้าไม่ค่อยเกเรนะมีด้วยเหรอต้าส่งบอลช้ามีไหมมันก็ตามจังหวะมันก็ดึงบ้างครับสวัสดีครับคุณผู้ชมเมืองทองทีวีของเราจะขอพาคุณผู้ชมมาดูคอนเทนต์ก่อนที่จะเป็นกัปตันสุพรปินากาตาโพนะครับแม่คิดว่าแฟนคลับกิเลนพยองรุ่นเก่าๆน่าจะพอทราบเรื่องราวข้อมูลของต้าสุพรปินากาตาโพมาไม่มากก็น้อยอยู่แล้วล่ะครับแต่ว่าแฟนคลับเจนใหม่นะครับรุ่นใหม่เนี่ยข้อมูลตรงนี้แอดเคยทำไปมันก็นานมากๆและอาจจะเซิร์ชใน YouTube ค่อนข้างยากสักนิดนึงก็อาจจะไม่ทราบข้อมูลว่าทำไมต้าสุพรปินากาตาโพถึงได้กลายมาเป็นกัปตันทีมเมืองทองในยุค ของมาริโอเวโค้ชมาริโอยูรอฟสกี้ได้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเกาะหลังเมืองทองทีวีของเรานะครับแล้วก็ย้อนกลับไปฟังเรื่องราวของต้าสุพรปินากาตาโพกันแบบรวบรัดตั้งแต่สมัยเด็กๆ กันเลยดีกว่านะครับว่าไทม์ไลน์ของสุพรปินากาตาโพก่อนที่จะมาสวมปอกแขนกัปตันทีมเนี่ยเป็นมาอย่างไรตามมาชมกันเลยดีกว่าครับก่อนจะมาเป็นกัปตันต้าสุพรปินากาตาโพนะฮะครับจริงๆเรื่องของต้าเนี่ยพี่ทำบ่อยมากละครับแต่ว่าในคอมเมนต์ YouTube โอ้อยากให้ถามพี่ต้าใหม่อีกสักรอบนึงเกี่ยวกับเรื่องแบบเด็กๆช่วงบาดเจ็บที่เทโลอะไรอย่างเงี้ยช่วงที่เริ่มมีแฟนไม่ใช่นะครับแล้วก็มาเป็นกัปตันอะไรอย่างเงี้ยอยากให้ถามใหม่อีกครั้งนึงพี่ก็เลยอ่ะโอเคงั้นก็ทำคอนเทนต์แบบเนี้ยใหม่อีกครั้งนึงไล่กันเลยต้าเป็นคนจังหวัดเกิดที่จันทบุรีครับครับครับคุณพ่อคุณแม่ผลิตพลอยครับทำพลอยทำพลอยครับผมตอนประถมก็เตะเล่นกับเพื่อนครับพอแบบว่าแบบชอบฟุตบอลจริงพ่อก็แบบพาไปเข้าสโมสรในทีมจังหวัดจันทบุรีครับครับชื่อสโมสรคิวสปอร์ตครับตอนนั้นแล้วก็ทาง JMG Academy เปิดคัดที่ชลบุรีครับแล้วผมก็ไปคัดแล้วก็แบบมีชื่อติดเข้าไปครับทำไมถึงกล้าตอนนั้นล่ะครับเพราะตอนนั้นก็มีปีแรกก็เป็นพี่เซฟครับที่เขาเป็นคนจันด้วยแล้วก็แบบเขาก็แนะนำให้ไปคัดครับแล้วก็แบบก็ติดเข้าไปครับทำไมถึงไปรู้จักกับครอบครัวพี่เซฟเพราะทางพ่อแม่ก็สนิทกันนะครับบ้านก็อยู่ใกล้กันด้วยสถาบัน JMG นะครับสรุปสั้นๆคร่าวๆก็คือการคัดเอานักฟุตบอลไปฝึกซ้อมเก็บตัวร่วมกันกินนอนร่วมกันที่จังหวัดชลบุรีนะครับมีโปรเจกต์ที่เคยทำประสบความสำเร็จมาแล้วก็คือ JMG ของ Ivory Coast นะครับที่ปั้นยาย่าตูเร่แล้วก็ปั้นนักเตะขึ้นมาเป็นทีมชาติ Ivory Coast หลายต่อหลายคนรวมไปถึงเล่นในลีกยุโรปหลายต่อหลายคนนั่นเองนะครับเป็นโปรเจกต์ที่ในเมืองไทยแล้วก็ที่เวียดนามมีด้วยเช่นกันนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วการปั้นของ JMG Thailand เนี่ยก็คล้ายๆกันคือพยายามจะส่งออกนักเตะไปค้าแข้งยังลีกเอเชียหรือลีกยุโรปในคราวถัดไปนั่นเองนะครับซึ่งสุพรปินากาตาโพก็คือหนึ่งในนักเตะของ JMG ในยุคนั้นนะฮะคร่าวๆก็มีพี่ต้าสุพรปินากาตาโพพี่เคนพี่ชาอุทรานะฮะหรืออดีตนักเตะเก่าของเมืองทองของเราอย่างพี่เต้พิธีวัฒน์สุขจิตธรรมกุลพี่เทคสุริยาสิงห์มุ้ยยุคเก่าๆก็พี่เซฟสุพนันท์บุรีรัตน์พี่ดนวีรวุฒิกาเย็มพี่โก้วรนาถทองเครือประมาณนี้นี่แหละครับซึ่งต้าสุพรปินากาตาโพก็ใช้เวลา6ปีที่ชลบุรีนะครับก่อนที่ JMG Thailand เนี่ยจะโอนถ่ายนักเตะมาให้กับสโมสรเมืองทองอยู่ในเตะในยุคนั้นนั่นเองครับอยู่ที่นู่น6ปีมีเงินเดือนไหมเงินเดือนตอนนั้นได้เดือนละพันครับ เดือนละพันเอาไปทำอะไร 1,000 บาทก็ไม่ได้ใช้แล้วเพราะมันก็อยู่ฟรีกินฟรีอยู่แล้วครับก็เก็บไว้อะไรเงี้ยครับมันไม่ใช่แค่ของไทยนะของเวียดนามใช่ของเวียดนามคองเฟืองนี่ก็รุ่นเดียวกันรุ่นเดียวกันครับหลายคนครับของเวียดนามที่ติดทีมชาติอยู่ตอนนี้ครับรู้จักกันไหมรู้จักครับเพราะเจอกันบ่อยครับบางทีเขาก็มาเยือนเราไปเยือนเขาเงี้ยครับสลับไปสลับมาครับก็จำกันได้เพราะอุ่นเครื่องกันตั้งแต่เด็กใช่ครับต้องเจอกันแต่เด็กอยู่แล้วครับนะครับหลังจากนั้นได้มีโอกาสเข้ามาสู่สโมสรเมืองทองตอนอายุ17ม.5 ครับย้ายไปเรียนโพธินิมิตครับ
เป็นยังไงจากเด็กชลบุรีเข้าเมืองก็มันก็แตกต่างเยอะครับเพราะอยู่ชลบุรีก็แบบก็เช้ามาก็ไปโรงเรียนกลับมาซ้อมบอลเงี้ยก็อยู่วนอย่างนั้นนะครับแต่นี่แบบมันก็ต้องแบบเจอหลายๆแบบสังคมด้วยแบบเจอหลายๆคนเงี้ยครับแล้วก็ต้องแบบพยายามปรับเข้าหาเงี้ยครับ17เป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อเลยนะใช่ครับทั้งแบบโอ้โหหลายๆเรื่องเลยนอกสนามครับเรื่องนอกสนามอะไรเงี้ยสาวๆครับมีไหมมีไหมตอนนั้นก็ยังไม่มีครับครับนอนไหนนอนหอครับหอชั้น2ของอาจารย์ฝั่งนู้นครับเนี่ยโซน E ใช่ไหมใช่ครับพอมาตอนนั้นมันมีแต่ JMG ไหมหรือว่ามันมารวมร่างจากตอนนั้นก็มารวมกันเลยครับก็มีก็รุ่นเดียวกัน38ก็มีหลายคนครับตอนนี้มีใครบ้างที่ไม่ได้มาจาก JMG ตอนนี้ล่ะครับตอนนี้ก็โจ้อธิคุณครับที่แบบรุ่นเดียวกัน38เนี่ยครับครับครับก็จะมาเจอกันที่นี่ใช่ครับก็ตื่นเช้าก็ไปเรียนที่นี่ครับไปเรียนด้วยกันตกเย็นก็กลับมาซ้อมบอลครับกลับมาซ้อมบอลแต่พี่ถ้าจำไม่ผิดต้าเหมือนจะได้มีกักขึ้นชุดใหญ่เร็วเหมือนกันนะใช่ครับตอนนั้นขึ้นมาฝึกซ้อมชุดใหญ่ตอนดีดาแกนครับ2015ประมาณ19ครับประมาณ18 18 19ตอน17 18เนี่ยก็เล่นตามอายุก็คือเล่นฟุตบอลของกรมพละเล่นใช่ของกรมพละไปเล่นที่โพธินิมิตไปครับมีโอกาสเข้ามาดูชุดใหญ่เตะบ้างใช่ครับตอนนั้นแบ็คขวาเมืองทองคือใครตอนนั้นก็เป็นพี่ไดครับพี่ไดปิยพลครับมาริโอทันไหมทันครับมาริโอทันครับเราก็เห็นเขาเล่นฟุตบอลอยู่ตรงนี้ครับเราก็ดูบ่อยครับเวลาเขาซ้อมเวลาเขาแข่งครับแล้วไม่ได้มาเก็บบอลข้างสนามหรอก็เคยครับปีที่เข้ามาแรกๆครับประมาณม.5ครับเวลาเตะในบ้านผมบางทีก็เก็บบอลนะครับเขาบอกจริงหรือเปล่าใครที่มาเก็บบอลเนี่ยจะได้ตังค์ค่าเก็บบอลใช่ครับหน้าวันเคยได้น่าจะแมตช์ละ300ครับโอ้โหรู้แล้วนะใช่ครับรู้ได้ดูบอลด้วยได้ดูบอลด้วยติดขอบสนามแล้วมีพวกพี่สตาฟที่เป็นออร์แกไนซ์เคยสั่งไหมพี่ถ้าเกิดเมืองทองแบบได้ประโยชน์เนี่ยส่งบอลช้าอืมใช่ครับเคยมีไหมเคยมีครับเป็นทุกที่ในโลกเหรอใช่เป็นน่าจะเป็นทุกที่ในโลกแล้วอย่างต้าไม่ค่อยเกเรนะมีด้วยเหรอต้าส่งบอลช้ามีไหมมันก็ตามจังหวะมันก็ดึงๆบ้างครับครับตอน19ผมขึ้นมาก็เป็นพี่ใดอยู่ใช่ไหมใช่เป็นพี่ใดอยู่ครับได้เล่นไหมก็ยังไม่เล่นครับแล้วก็ศึกษาจากพี่เขาเวลาการซ้อมแบบหลายๆอย่างครับในสนามครับช่วงแรกๆเป็นธรรมดาของนักเตะยังเพลเยอร์นักเตะดาวรุ่งที่ขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่ของเมืองทองนะครับก็อาจจะทำได้เพียงแค่การฝึกซ้อมแล้วก็รอโอกาสในการลงสนามแต่ว่าถ้าต้องการพัฒนาตัวเองต้องมีเกมเล่นสม่ำเสมอเมืองทองจึงปล่อยให้สุพรบินากาตาโพไปเล่นทั้งอีกานนนทบุรี FC รวมไปถึงนครนายกนะครับก่อนที่จะไปเล่นแบบจริงจังเลยกับทีมเทโลนั่นเองล่ะครับฟอร์มกำลังดีเลยนะครับแต่ว่าสุพรบินากาตาโพก็มีอาการบาดเจ็บหลายต่อหลายคนหลีกเลี่ยงอาการบาดเจ็บแบบนี้ไปไม่ค่อยจะได้สักเท่าไหร่นะครับก็คือเอ็นไขว้หน้าขาดนะครับเจ้าตัวใช้เวลาพักรักษาตัว8เดือนด้วยกันเต็มๆนะครับทั้งที่ช่วงนั้นฟอร์มกำลังมาเลยทีเดียวนะครับก็ได้มีโอกาสไปเล่นเทโลครับพอเทโลปุ๊บเนี่ยไปถึงได้เล่นเลยไหมก็ยังครับตอนนั้นก็เป็นตัวสำรองอยู่ครับก็นั่งสำรองครับแล้วก็แบบพอได้มีโอกาสได้เล่นก็ไม่กี่แมตช์แล้วก็เจ็บครับใช่นี่คือจุดเปลี่ยนที่สำคัญใช่เป็นจุดเปลี่ยนหลายต่อหลายคนบอกว่าต้าเริ่มเล่นดีทุกคนที่แบบรู้จักพี่บอกให้ไปดูต้าเทโลตอนนี้เล่นโคตรดีเลยครับพี่ก็ไปดูได้ยังไม่กี่แมตช์ต้าก็มีการบาดเจ็บใช่ครับเจ็บยาวเลยครับจากที่พี่คิกพักรักษาตัวนานไหมครับก็รวมก็ประมาณ8เดือนครับ8เดือนก็เป็นแมตช์แรกที่ผมลงแข่งได้ครับก็นานอยู่ครับกับปีครับหายปุ๊บแล้วก็อีกปีนึงก็อยู่เป็นโพลิเทโลครับ อยู่ปีหนึ่งแล้วก็มีโอกาสได้ลงบ่อยครับแล้วก็อีกปีถัดมาก็กลับมาชุดใหญ่ในยุคของโค้ชแบนทศวรรณศรีปานนะครับสุพรปีนากาตาโพก็ได้มีโอกาสในการกลับเข้าสู่สโมสรเมืองทองอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ว่าพอกลับมารอบนี้ชุดนั้นคือชุดดรีมทีมแล้วครับแล้วก็มีนักเตะในตำแหน่งแบ็คขวาคือทิสตองโดแน่นอนว่าสุพรปีนากาตาโพถึงแม้จะมีผลงานที่ดีกับโปลิเทโลแต่กลับมาเจอทิสตองโดเนี่ยส่วนใหญ่ก็ใช้เวลาในการฝึกซ้อมแล้วก็นั่งอยู่ข้างสนามมากกว่าการได้รับโอกาสในการลงสนามเป็น11ผู้เล่นตัวจริงนะครับจนบางครั้งน้องๆกลุ่มที่เป็นตัวสำรองเนี่ยมักจะถ่ายรูป รวมตัวกันนะครับเป็นกลุ่มตัวสำรองซัพพอร์ตซึ่งแอดก็คอยให้กำลังใจน้องๆกลุ่มนี้นะครับในยุคนั้นที่อาจจะไม่ได้รับโอกาสในการลงสนามสักเท่าไหร่
ก็ได้ฝึกซ้อมอยู่ข้างสนามเท่านั้นและบางคนเมื่อถึงเวลาจริงๆก็อาจจะถูกตัดชื่อขึ้นไปนั่งบนอัฒจันทร์ก็มากกว่าที่จะไปนั่งอยู่ข้างเบนซ์ซุ่มมานั่งสำรองซะอีกล่ะครับตอนนั้นแบ็คขวาเป็นที่ต้องโดครับตอนนั้นที่ต้องโดแล้วก็มาอีกปีนึงก็เป็นพี่เซฟซุ่มมานั่งหนักเลยใช่ครับก็คือจะว่าไปก็นั่งสำรองตลอดใช่ครับปีเลยนะทั้งนั่งสำรองพี่ใดไปนั่งสำรองที่เทโลครับแล้วก็นั่งสำรองที่ซองโดที่ซองโดนี่จะยึดยาวเลยนะยึดยาวใช่ครับแล้วก็มาเหมือนจะได้เล่นโดย้ายไปก็เป็นพี่เซฟกลับมาอีกครับรู้จักกันอีกครับ ตอนนั้นก็มันก็มีท้อบ้างครับแต่ก็แบบเราก็ทำหน้าที่ของเราให้ดีครับเวลาซ้อมเวลาครับนี่มันเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนอื่นๆเลยนะที่แบบเฮ้ยไม่ได้มาสำเร็จแบบแต่เด็กขึ้นมาใช่ไหมใช่ครับก็คืออยู่ลำบากนั่งสำรองตลอดมาตลอดเนี่ยแต่ว่าได้แต่ซ้อมอย่างเดียวใช่ครับวันแข่งบางทีก็โดนตัดชื่อออกด้วยใช่ครับครับครับจนเซฟสุพนัญญาไปก็นึกว่าแต่จะเป็นจังหวะที่ดีครับของต้านะครับแต่ว่ากลับเริ่มต้นแล้วเป็นอ้ําครับเป็นอ้ําครับเป็นเล่นก่อนอีกใช่ครับโอ้โหอย่างที่ต้าบอกไปนะครับเข้ามาสู่เมืองทองแต่ละยุคแต่ละสมัยเนี่ยเขาเจอแบ็คขวาแบบฝีเท้าดีๆทั้งนั้นเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นยุคแรกอ่ะเจอพี่ใดปิยพลผานิชกุลนะครับหลังจากนั้นก็มาเป็นทิสตองโดซึ่งก็เป็นแบ็คขวาทีมชาติไทยยุคนั้นหลังจากทิสตองโดย้ายออกไปนะครับสุพรน่าจะพอมีโอกาสได้ลงสนามบ้างแต่กลายเป็นว่าเป็นการกลับมาของเซฟสุพนันบุรีรัตน์นะครับก็ทำให้สุพรมินากาตาโพก็ยังคงต้องพิสูจน์ตัวเองอีกต่อไปเนี่ยฮะจนเดินทางมาถึงการออกสตาร์ทในปี2019นะครับตอนนั้นเป็นยุคของกุนซืออเล็กซานเดร์กามาช่วงปรีซีซั่นเนี่ยสุพรก็ได้รับโอกาสในการลงสนามบ้างนะครับแต่ว่าพอถึงเวลาแข่งขันจริงๆช่วง 3-4 เกมแรกกามาใช้เพชรรัตน์โชติปาละในการออกสตาร์ทในตำแหน่งแบ็คขวาซึ่งสุพรปินากาตาโพก็ยังคงต้องนั่งต่อไปนะครับจนหลังจากนั้นเกมที่เราพบกับชลบุรี FC นะครับสุพรได้รับโอกาสในการออกสตาร์ทเป็น11ผู้เล่นตัวจริงและนี่ก็คือจุดเปลี่ยนของสุพรปินากาตาโพในฤดูกาล2019ถึง2020นะครับเมื่อเจ้าตัวได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงอย่างสม่ำเสมอและก็เริ่มโชว์ผลงานได้ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับจนถึงการเข้ามาของโค้ชมาริโอยูรอฟสกี้นะครับสไตล์การเล่นของสุพรปินากาตาโพน่าจะไปแมทช์กับแทคติกของโค้ชมาริโอยูรอฟสกี้ทำให้เจ้าตัวโชว์ผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมและถ้าแอดจะบอกว่าสุพรถือเป็นนักเตะที่เป็นเดอะแบ็คของทีมในฝั่งขวาเนี่ยก็ไม่ผิดกันเลยทีเดียวนะครับนอกจากจะทำประตูได้เป็นกอบเป็นกำแล้วนั้นเขายังช่วยในเรื่องของเกมรับได้ในสถานการณ์ที่กิเลนเลือดใหม่เนี่ยเจอกับบิ๊กทีมก็เรียกว่าถ้าจะเจาะทางฝั่งขวาก็ยากสักนิดหนึ่งละครับสำหรับคู่ต่อสู้ของเมืองทองในซีซั่นที่ผ่านมาจะทำให้เจ้าตัวมีชื่อไปติดทีมชาติไทยนะครับถึงแม้ว่าในทัวร์นาเมนต์ล่าสุดเนี่ยคัดเลือกฟุตบอลโลกที่ UAE เนี่ยเจ้าตัวอาจจะไม่ได้รับโอกาสในการลงสนามเลยก็ตามทีนะครับแต่การที่มีชื่อติดไปแบบนั้นไม่ว่าร้อยทั้งร้อยที่เป็นนักเตะไทยนะครับมีความภาคภูมิใจทั้งหมดละครับขอแค่มีชื่อถูกเรียกไปติดทีมชาติไทยแค่นี้มันก็คือความภาคภูมิใจของครอบครัวและตัวของเขาเองนะฮะเช่นเดียวกับสุพรปินากาตาโพที่ภูมิใจมากๆกับการรับใช้ทีมชาติในครั้งนี้และก็กลับมาจากการกักตัวเสกคอร์ทีนก็ได้รับข่าวดีอีกนะครับถึงแม้ว่าต้าเองจะบอกว่ามันคือความกดดันอันใหญ่หลวงเมื่อโค้ชมาริโอยูรอฟสกี้นะครับมอบตำแหน่งกัปตันทีมให้กับต้าสุพรปินากาตาโพทำไมถึงต้องเป็นต้าคิดง่ายๆเลยล่ะครับต้าอยู่กับทีมมาตั้งแต่เด็กนะฮะเข้าสู่สโมสรกิเลนพยองของเราตั้งแต่อายุ 16-17 ใช่ไหมครับแล้วก็อยู่ในหลายยุคในหลายสมัยแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจให้กับน้องๆหลายต่อหลายคนในเรื่องของการต่อสู้นะครับถึงแม้ว่าจะนั่งเป็นสำรองกับผู้เล่นที่มีฝีมืออย่างพี่ใดปิยพลทิสตองโดหรือเซฟสุพนันเนี่ยเจ้าตัวก็ไม่เคยย่อท้อนะครับจนซีซั่นที่ผ่านมาเจ้าตัวพิสูจน์ให้ทุกคนเห็นแล้วว่าสุพรปินากาตาโพเนี่ยมีดีไม่แตกต่างจากนักเตะคนอื่นๆที่เมืองทองของเราเคยมีมาในตำแหน่งแบ็คขวากันเลยนะครับตอนนั้นน่ะยังไงมืดแปดด้านเลยป่ะครับตอนนั้นก็มันก็มีบางทีมันก็มีแบบมีท้อบ้างครับแต่มันก็ต้องแบบเป็นต้องแบบมืออาชีพด้วยครับเราก็ต้องแบบยอมรับอะไรเงี้ยครับแต่พี่ไม่เคยเห็นต้าบ่นนะไม่เคยเห็นต้าบอกว่าอยากจะย้ายทีมหรืออะไรเงี้ยไม่เลยนะเห็นก้มหน้าก้มตาซ้อมอย่างเดียว
นะไม่มีคำบ่นจากต้าเลยแล้วสุดท้ายก็โอกาสก็มาถึงใช่ครับทำไมอยู่ดีก็จากแบบไม่เคยไม่ได้เล่นมานานแล้วอยู่ดีกลับมาเล่นดีเลยอ่ะต้าทำยังไงมันก็เราก็คิดไว้ว่าถ้ามีโอกาสเราก็ทำต้องทำให้ดีครับแล้วก็แบบพยายามคิดบวกอยู่ตลอดครับจากคนที่ไม่มีเกมเลยนะแล้วมันก้าวมาเป็น90นาทีเต็มทำยังไงให้มันมีสมาธิตลอดช่วงแรกมันก็มีบ้างนะแต่แบบเราก็ค่อยๆปรับไปเงี้ยครับครับค่อยๆปรับทีละนิดทีละนิดแต่ก่อนอาจจะไปเติมเกมลุกไม่สุดใช่ครับเราก็ต้องแบบแมตช์นึงเราก็ต้องแบบดูตัวเองด้วยแบบเราบกพร่องตรงไหนครับอย่างเกมรับเกมลุกเนี่ยครับเราต้องแบบมีวิธีกับมันครับถอยกลับมาดูใช่ครับย้อนหลังใช่ไหมใช่เราต้องจำความรู้สึกของจังหวะนั้นด้วยไงครับครับแต่ว่าถ้าจะพูดไปต้าก็โชคดีเหมือนกันนะที่ต้านั่งสำรองทั้งพี่ใดปิยพงศ์ที่เห็นแบบพี่ใดก็เป็นแบ็คขวาอีกสไตล์หนึ่งใช่ครับพี่สังโลก็เป็นแบ็คขวาอีกสไตล์หนึ่งใช่ไหมสุพนันก็เป็นแบ็คขวาอีกสไตล์หนึ่งต้าก็จะได้เห็นข้อดีของแต่ละคนมาปรับใช้กับตัวเองครับนะแล้วจุดที่พี่ว่าต้าดีขึ้นมาจนแบบเหมือนเป็นนักเตะที่แบกทีมพอสมควรเลยแหละก็คือยุคมาริโอนี่แหละครับเขาเปลี่ยนอะไรต้าหรือว่าจังหวะมันมาพอดีเขาก็น่าจะเปลี่ยนไหมครับด้วยแบบรูปแบบการเล่นของโค้ชมาริโอเลยครับมันอาจจะแบบเข้ากับผมด้วยมันก็เลยแบบทำให้แบบผมมีผลงานที่ดีขึ้นด้วยไงครับครับคือแล้วมันมายังไงกับการยิงประตูด้วยอ่ะมันก็อย่างยิงประตูก็เวลาซ้อมเวลาอะไรผมก็พยายามซ้อมครับแต่มันเหมือนโชคช่วยแล้วที่แบบยิงเข้าแบบลูกสวยๆไงครับจริงๆมันไม่ใช่แค่ยิงไกลนะมันจะมีเกมระยองด้วยที่ทำชิ่ง1 2ขึ้นไปแล้วก็ยิงมุมแคบเข้าไปด้วยอะไรเงี้ยหรือเกมที่โพกราชบุรีที่ยิงมุมมีนิดๆน่ะครับคือด้วยความที่แบบว่าอาจจะแบบว่าต้องมาจากการซ้อมแหละไม่งั้นมันทำแบบนี้ไม่ได้ครับต้องการซ้อมแล้วก็ดูวีดีโอพวกแบบนักเตะระดับโลกเงี้ยดูใครดูใครก็ดูหลายๆคนครับรูปแบบรูปการยิงการรับเงี้ยพวกนักเตะเก่งครับก็ถ้าเกิดบ้างตอนซ้อมสมอลไซส์ก็พยายามยิงกันเลยใช่ครับมันจะได้ชินเป็นนิสัยเนาะจริงๆแล้วถ้าเกิดใครไปดูย้อนหลังไฮไลท์ปีที่แล้วเนี่ยไม่นับที่เป็นประตูนะมันมีหลายลูกที่เฉียดเยอะเลยทั้งท่าเรือทั้งโคราชทั้งอะไรอย่างเงี้ยทั้งสมุทรปราการมันเฉียดบางทีก็ติดเซฟนะนั่นก็แปลว่าเป็นจากการที่ฝึกฝนนะครับจนท้ายที่สุดจบฤดูกาลพี่เคยถามต้าไปเยอะแยะนะเรื่องความพอใจประทับใจเกมไหนอันนี้ไม่ถามแล้วกันครับก็ยกข้ามไปแต่อันนี้มาถามถึงจุดเคยคิดไหมว่าตัวเองจะได้เป็นกัปตันไม่คิดครับเพราะก็มีพวกพี่ซีเนียก็หลายคนอยู่ครับพี่ก๊อฟใช่พี่ก๊อฟพี่ต้นพี่ฟาร์มครับอย่างพวกต่างชาตินักเตะต่างชาติด้วยไงครับครับแล้วพอเราได้รับเลือกมาเป็นกัปตันทีมสิ่งที่เราเปลี่ยนเลยแน่ๆคือก็ต้องแบบเป็นพยายามเป็นผู้นำทั้งในและนอกสนามเลยครับครับยกเว้นเรื่องเงินเกิดซ่าได้แล้วก็ยังครับพอกัปตันเองก็จะเอาตัวไม่รอดใช่เอาตัวไม่รอดเรื่องเงินนะฮะแล้วจริงๆพี่ไม่เคยเห็นต้าเป็นคนดุหรือเป็นคนแบบเกี้ยวกาดในสนามเลยมีพาร์ทดุไหมกัปตันต้ามันก็มันพูดถึงก็ไม่เชิงครับแต่ก็แบบเราก็พยายามกระตุ้นแล้วก็บอกเราแบบไม่ต้องด่าเราแบบเราก็บอกให้เขาแล้วเขาก็คิดเองไงครับอย่างนักฟุตบอลก็น่าจะรู้ตัวเองอยู่ครับว่าแบบต้องทำยังไงครับก่อนที่จะเป็นกัปตันรู้สึกเขาจะเรียกว่าอะไรนะจาโก้จาโก้เอาชื่อในเกมครับจาโก้ครับผมจาโก้แต่เดี๋ยวนี้เขาจะเปลี่ยนไปแล้วใช่ครับบางทีก็บางคนบางน้องบางคนเรียกกัปตันครับครับก็จะเห็นเส้นทางนะครับต้าว่ากว่าที่เขาจะมาเป็นกัปตันทีมเมืองทองได้ในปัจจุบันนี้ก็ใช้เวลาพอสมควรครับถ้าย้อนกลับไปถึงกัปตันทีมต้าชื่นชอบกัปตันทีมของเมืองทองคนไหนบ้างกับก็ผมเอาง่ายก็ชอบทุกคนนะครับครับเพราะแบบถ้าเราทันนะไม่นับดิวิชั่น2ดิวิชั่น1นะครับก็ไทยลีกก็เป็นพี่เจตครับพี่เจตพี่โอ๊ตครับพี่โก้ดัสกรพี่โก้ดัสกรพี่มุ้ยตังพี่ไม้ใช่ครับชอบทุกคนครับครับก็แบบพยายามเรียนรู้กับเขาด้วยครับบางทีนะฮะสุพรอยู่เป็นครับอยู่เป็นนะตอบดีครับนะครับอ่ะสุดท้ายนะฮะมองยังไงครับปีนี้กับนักเตะที่เห็นอยู่ปีนี้ผมก็ที่ซ้อมๆมาผมก็แบบมั่นใจแบบทุกคนนะแบบเพราะว่าทุกคนก็แบบแข่งขันในตำแหน่งแล้วก็แบบพยายามที่จะแบบจะแบบชิงตัวจริง11ตัวจริงให้ได้เงี้ยครับก็แบบมั่นใจด้วยครับ
มันไม่มีคำว่าเด็กนะใช่ไม่มีคำว่าเด็กครับพี่ไปเห็นทีมอย่างทีมยุโรปอะไรเงี้ยบางทีใช่ก่อน18ปีใช่18ปีเขาไม่มองว่าเป็นเด็กนะเขามองเป็นเด็กหลักเลยครับเพราะฉะนั้นทุกคนก็อย่ามองตัวเองว่าเป็นเด็กใช่ครับทุกคนสามารถเป็นตัวจริงได้ทั้งหมดใช่ครับอยู่ที่เวลาการซ้อมแบบทำผลงานให้ดีแล้วโค้ชมั่นใจแล้วก็แบบกล้าใช้เองครับพี่ก็ชอบตรงนี้แหละที่แบบว่าเราต้องนำในเรื่องของความรู้เนี่ยไปถ่ายทอดกับน้องๆหลายต่อหลายคนนะฮะสิ่งที่พี่เห็นเลยแน่ๆเลยคือเจ้าแบงค์เนี่ยเปลี่ยนมาเร็วขึ้นจากแต่ก่อนจะมาแบบเฉยๆซ้ออย่างเงี้ยมาเร็วขึ้นรู้จักดูแลตัวเองขึ้นต้องมีวินัยด้วยครับมีวินัยด้วยแล้วน้องก็เป็นนักเตะที่น่าจะมีอนาคตใช่ครับถ้ามีอนาคตนะครับไทยลีกไม่รู้จะเริ่มต้นเมื่อไหร่แต่ต้าก็เป็นคนหนึ่งที่ยืนยันว่าแบบเมืองทองปีนี้ดีแน่มั่นใจครับมั่นใจมั่นใจปีนี้นะครับเป็นมามืดนะครับมามืดโอเคนะครับก็หวังว่าจะถูกใจนะครับแฟนคลับเลียงเกี่ยวที่ต้องการเห็นคอนเทนต์ความเป็นมาของพี่ต้าอันนี้เอาแบบรวบรัดสั้นกระชับกระชับนะฮะส่วนเรื่องที่บอกว่าอยากให้ไปดูบ้านพี่ต้าเดี๋ยวพี่ต้าอนุญาตเอาไว้โควิดซาวันนี้นิดนึงได้ครับเดี๋ยวได้ไปบ้านพี่ต้ากันครับผมไปดูไลฟ์สไตล์ต้ากันนะฮะหรือถ้าว่างไปดูเขาตีกอล์ฟด้วยคนตีกอล์ฟตีไม่ค่อยเก่งครับหัดตีกอล์ฟอยู่นะครับโอเค thank you ครับครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับและนี่นะครับก็คือเรื่องราวของก่อนที่จะมาเป็นกัปตันต้าสุพรปีนากาตาโพที่เมืองทองทีวีของเราพาคุณผู้ชมนั่งไทม์แมชชีนย้อนกลับไปดูเรื่องราวของเขาแบบสั้นๆกระชับรวบรัดกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อแฟนคลับกิเลนพยองของเราเจนใหม่ยุคใหม่จะได้ตามดูข้อมูลง่ายเพิ่มมากขึ้นนั่นเองแล้วก็มีเสียงเรียกร้องมีคำขอจากแฟนคลับกิเลนพยองหลายต่อหลายคนว่าอยากจะฟังเรื่องราวของพี่ต้าสุพรปีนากาตาโพกันนะฮะก็เมืองทองทีวีของเราจัดให้ครับถ้าเกิดชอบคอนเทนต์นี้ก็อย่าลืมกดไลค์แชร์ให้กับเมืองทองทีวีของเราด้วยนะครับหวังว่าจะถูกอกถูกใจกันนะครับสำหรับคอนเทนต์นี้ครับ